พร้อมเล่นการแข่งขันระหว่างชัญญนัทสุทธิวงศ์และธัญการพฤกษ์พิจารณ์ผู้ที่ขับด้านขวากับชนิดสดาแหวนทองคำสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีและนัดดาเกิดกิตยาเจพีอะคาเดมี่ด้านซ้ายธัญการพฤกษ์พิจารณ์ส่งให้ชนิดสดาแหวนทองคำศูนย์เท่าเล่นได้หญิงคู่รุ่นอายุต่ำกว่า13ปีรอบก่อนรองชนะเลิศแมตช์ที่26เบียร์ทรง1 0และสุพิชยาบาลานจากแบดมินตันจังหวัดลำพูนกับประเสริฐมาเงิน CMI แบดมินตันเชียงใหม่และสุพิชาเสรีสกุลชัยจากซาติผู้ตัดสินคุณพนันนรนองผู้กำกับการส่งลูกคุณวุฒิชัยแจ่มแจ้งเปลี่ยนทรง1เท่าเปลี่ยนทรง2 13 1เปลี่ยนทรง2 3เปลี่ยนทรง4 2ผู้ต่อไปในสนามที่8หญิงคู่รุ่นอายุต่ำกว่า13ปีรอบก่อนรองชนะเลิศแมตช์ที่27ทักษาออนบินชัยและปัญชริกาปัญญาวัฒน์จากแบดมินตันจังหวัดลำพูนกับนภัชชาโชคสกุลทองและสานิสาหวังบรรจงจากบ้านทองหยอดผู้ตัดสินคุณพัชกรวิภาพาผู้กำกับการส่งลูกคุณธีรพลแสงทองเสีย6 28 2
9-21212พักสนามหนึ่งยี่สิบวินาทีสนามหนึ่งยี่สิบวินาทีสิบเอ็ดสองเล่นได้12-2คู่ต่อไปในสนามที่4คู่รุ่นอายุต่ำกว่า13เปลี่ยนทรง32ที่28นิธิการอิสรงไทยกุลจากทีมไทยแลนด์และนันทนาจินชัยจากทหารอากาศกับปินปิยากรบานหอมจากอีเกิลไทยแลนด์และศิริกรจงเจริญจากบอยส์คลับผู้ตัดสินผู้ชนะสังภาประจิตผู้กำกับส่งผู้ปีออกชูจันอ่ะเปียส่ง4-13เปียส่ง15-419-4
20เกมพอยต์4ด้วยด้วยเล่นได้เกมที่1ชนิษฎาแหวนทองคำและนาดาเกิดกิตติยาเป็นฝ่ายชนะ 21-4เกมที่2 0เท่าเล่นได้1 0เปลี่ยนทรง1 2เปลี่ยนทรง3 226 2
ลี่ยนทรง3 6เปลี่ยนทรง7-38-33 11-3พัก11-3เล่นได้เปลี่ยนทรง41คู่ต่อไปในสนามที่6ชายคู่รุ่นอายุต่ำกว่า13ปีรอบก่อนรองชนะเลิศแมตช์ที่57วรพัฒน์แสงวณิชจากทีมไทยแลนด์และสันวาชูมากจากบอสค่ะเปลี่ยนทรง12 4หน่วยเจริญจากเอ็มที่19ผู้ตัดสินคุณนเรศเด่นผู้กำกับการส่งลูกคุณกิตตินพิมพยานนท์เสียเปลี่ยนทรง52เปลี่ยนทรง13-5เล่นได้14-5เล่นได้16
5เปลี่ยนทรง66เยอะเปลี่ยนทรง17-618-610แมตช์พอยต์6เกมรับสัมผัสมือครับรูปไปถึงกรรมการนะครับผลการแข่งขันชนิสราแหวนทองคำและนัดดาเกิดกิตติยาเป็นฝ่ายชนะ21-4 21-6